วางเป้าลุยศึกวันทัวร์พิงค์พิชามนแชมป์เยาวชนโลกเดินทางกลับถึงไทยพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกหญิงเดี่ยวปี2023ที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามาครองอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเวลา 15:30 น.พิงค์พิชามนหญิงเดี่ยวมือหนึ่งเยาวชนโลกคนล่าสุดพร้อมกับโค้ชตีเกษมศักดิ์จตุจินดาโค้ชคู่ใจของน้องพิงค์และทีมแบดมินตันเยาวชนไทยได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยสายการบินออนนิปปอนแอร์แวร์เที่ยวบิน NH847 โดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศตรีวิวัฒน์ยืนจุลกะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนไปต้อนรับและแสดงความยินดีถึงสนามบินพิชามนโอภาสนิพัฒน์ได้เปิดใจหลังจากเดินทางกลับถึงไทยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกมาครองได้หลังจากที่พยายามอย่างหนักและตั้งใจฝึกซ้อมหนักเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะสุดท้ายพิงค์ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตในตัวพิงค์มาตลอดคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลโค้ชตีเกษมศักดิ์การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด BTS Group และ Principal Healthcareสำหรับรายการต่อไปของพิงค์พิชามนจะไปแข่งขันในรายการมาเลเซียมาสเตอร์สโวทัวร์ซูเปอร์100ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2566นี้